น้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันให้น้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสนธิยานชัดครบจบจริงครับคดีทุนจีนสีเทาตู้ห่าวหรือที่มีชื่อไทยว่านายชัยนัทกรชยานันท์ดูท่าจะไม่ได้พัวพันแค่เฉพาะพลตำรวจเอกประชาพรมนอกกับพรรคเพื่อไทยเสียแล้วครับเรื่องนี้น่าจะลามปามกลายมาเป็นปัญหาทางการเมืองในประเทศไทยและผมเรียนแล้วนะครับเรื่องที่กำลังเกิดอยู่ในขณะนี้ถือว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นหนังเรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆครับต้องทวนเรื่องว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะคุณชูวิทย์กมลวิศิษฏ์ออกมาเปิดโปงและพูดกันเสียตั้งแต่ตอนนี้เลยครับว่าความจริงวันนี้เนี่ยครับควรจะตั้งให้คุณชูวิทย์นะครับเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเรื่องนี้เกิดมาอย่างยาวนานสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีกำลังพลเป็นแสนมีนายพลเป็นพันไม่รู้เรื่องต้องรอให้คุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปงสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงจะขยับตัวนะครับอันนี้เป็นหมายเหตุเอาไว้เป็นเบื้องต้นท่านผู้ชมครับหลังจากที่คุณชูวิทย์ออกมาเปิดโปงปรากฏว่าก็มีคนเปิดเผยหน้าตามาซัดคุณชูวิทย์กลับก็คือคุณสันทนะประยุรรัตน์อดีตตำรวจสันติบาลแต่การออกมาของคุณสันทนะไม่ธรรมดาครับปรากฏว่าไปอ้างอิงถึงร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐและหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยว่าเป็นคนเอาตู้ห่าวมาฝากฝังไว้กับตัวเองปฏิบัติการของคุณสันทนะก็คือดำเนินการบุกไปที่โรงแรมของคุณชูวิทย์คล้ายๆจะตรวจสอบว่าเอ๊ะที่นี่มีการเสพยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเท่านั้นนะครับสถานการณ์ก็ลุกขึ้นมาเรียกว่าร้อนแรงกว่าไฟบรรลัยกันคุณชูวิทย์ถึงขนาดท้าชกคุณสันทนะนะครับแล้วก็เปิดเรื่องเดินต่อความพยายามของคุณชูวิทย์จะทางตรงหรือทางอ้อมอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับพยายามที่จะโยงใหญ่เรื่องนี้ไปที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพราะไปสัมพันธ์กับเรื่องที่ตู้ห่าวหรือนายชัยนันท์ไปบริจาคเงินให้กับพรรคพลังประชารัฐ3ล้านระหว่างนั้นคุณธรรมนัสหายหน้าไปจากประเทศไทยวันนี้กลับมาเห็นภาพประชุมสภาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ออกมาพูดยังไม่ได้ออกมาขยับตัวปรากฏว่าการปรากฏตัวของคุณธรรมนัสเนี่ยเกิดขึ้นกับพร้อมๆที่คุณสันทนะเล่นใหญ่ที่ว่าเล่นใหญ่คืออะไรครับก่อนหน้านี้จะมีภาพปรากฏอยู่ตลอดเวลานะตู้ห่าวนายชัยนัทถ่ายรูปร่วมกับพลตำรวจเอกประชาพรหมนอกนะครับอดีตนายตำรวจอีกหลายคนรวมทั้งกับร้อยเอกธรรมนัสนายสันทนะย้อนกลับเอาภาพของพลเอกอภิรัตคงสมบงที่ไปร่วมงานของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฏ์เพื่อให้เห็นว่าพลเอกอภิรัตสนิทสนมกับคุณชูวิทย์มีอะไรหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณสันทนะออกมาตั้งประเด็นไม่เพียงเท่านั้นแหละครับสันทนะยังโยงลามไปที่น็อตกองสลาดพัดพันธวัฒนาควิสุทธิ์นักธุรกิจรุ่มหนุ่มที่รวยขึ้นอย่างรวดเร็วจากการเอาสลากมาขายออนไลน์นะครับเรื่องเคยขึ้นโรงขึ้นศาลนะน็อตก็บอกว่าเอ้ยผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาขายเนี่ยมีของจริงอยู่ก็ไม่ว่ากันแต่คำถามเอ๊ะแล้วน็อตไปเอาสลากนั้นมาจากไหนสาระสำคัญนะครับไปเอามาจากไหนไปรวบรวมมาอย่างไรจำนวนเท่าไหร่ช่วยแจกแจงหน่อยเพราะวันนี้ใครๆก็เห็นว่ากองสลากพลัสโฆษณาไปทุกสื่อใช้เงิน
นับได้เป็นร้อยล้านโอ้ต้องร่ำรวยน่าดูแสดงว่ายอดขายสลากออนไลน์ต้องเยอะและก็มีกำไรมหาศาลและน่าสนใจครับน็อตก็บอกว่าขายราคา80นะตามที่กำหนดแต่ว่า20บาทนิดๆเนี่ยเป็นค่าบริการท่านผู้ชมน่าสงสารนะคนที่แบกแผงไปขายขายเกิน80บาทโดนจับประชาชนคนยากคนจนบอกไม่ได้เหรอครับว่าก็ขาย80บาทอีก20บาทเป็นค่าบริการเออเดี๋ยวก็ไปเข้าทางใน3กีบเรื่องคนจนคนรวยอีกอ่ะวกกลับมาเมื่อสันทนะเล่นไปที่น็อตกองสลักพลัสเนี่ยนะครับประเด็นก็กลายมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องมันเริ่มผัวพันแล้วเอ๊ะทำไมถึงไปที่นั่นก็ต้องย้อนกลับนะครับว่าภาพเนี่ยมันจะไปต่อกับชูวิทย์กับพลเอกอภิรัตน์เพราะในระหว่างปี58นะครับพลเอกอภิรัตน์เคยเป็นประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งเห็นไหมฮะผมบอกแล้วว่าศึกนี้มันเพิ่งเริ่มและจะร้อนเป็นไฟขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่สันทนะไปแตะน็อตกับพลเอกอภิรัตน์แล้วชูวิทย์ก็บอกออกมาย้ำทันทีว่าเดี๋ยวได้เจอกันแน่นะเรื่องนี้จะไม่เป็นมวยล้มต้มคนดูนะยังมีมากเด็ดที่กำไว้เปิดเผยมาเมื่อไหร่เสร็จแน่ท่านผู้ชมครับผมเรียนว่าที่มันร้อนเนี่ยนะครับต้องโยงกลับไปมีชื่อของพลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งวันนี้แยกทางกันเดินกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วทั้งสองตำแหน่งสำคัญและทำงานอยู่ใกล้ชิดในสถาบันพระมหากษัตริย์สันทนะบ้าเลือดหรืออย่างไรผมเรียนเลยครับว่าศึกทั้งสองฝ่ายในวันนี้ร้อนแรงนะครับโอ้โหเช็คตามไปเบื้องหลังเลยนะครับไปเกี่ยวพันกับโควต้าหวยไปเกี่ยวพันกับธุรกิจหวยโดยเฉพาะไอ้กองสลากพลัสเนี่ยนะครับคนก็ตั้งคำถามว่ามาชื่อได้ยังไงกองสลากพลัสอ่ะทำไมกองสลากไม่ไปดำเนินการฟ้องร้องหรือจับกุมดำเนินคดีมันชื่อล้อเลียนเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับว่าสถาบันทิศทางไทยทำข่าวอยู่แล้วอยู่ๆมีคนมาตั้งชื่อว่าสถาบันทิศทางไทยพลัสท่านผู้ชมจะงงไหมว่าไหนของจริงอันไหนของปลอมนะครับหรือเอ๊ะมันเกี่ยวพันทำไมชื่อมันเหมือนกันมันใช้ไม่ได้ครับแต่กองสลากพลัสก็ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันด้วยบารมีของใครแน่นอนครับการออกมาของคุณสันทนะพุ่งเป้าไปที่พลเอกอภิรัตน์ซึ่งใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะที่คุณชูวิทย์พุ่งเป้าไปที่พลเอกประวิตรและร้อยเอกธรรมนัสเห็นไหมครับเรื่องนี้ที่อยู่ข้างหลังทั้งการเมืองและผลประโยชน์มากมายมหาศาลงานนี้นะครับจบแบบมวยล้มต้มคนดูไม่ได้มันจะต้องเดินให้ถึงที่สุดและจะได้เห็นเลยครับว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยมันน่าอเนกอนาถมันน่าสงสารจริงๆนะครับเราคนไทยผนึกกำลังกันไว้นะครับช่วยกันกอบกู้ประเทศไทยของเราสวัสดีครับน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร 1736